รู้สึกว่ากินแล้วเหรอพี่หรือยังไงมันตึงเหรอตึงใช่ไหมโอ้ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่โอ้ยนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวหนึ่งโอ้โหตัวนี้ไซส์อย่างนี้โอเคไหมไซส์นี้กลางครับแล้วทีนี้เราจะเก็บเขายังไงครับเนี่ยเออต้องใช้เสื้อจับครับเพราะว่ามันมีหนามจ้ะต้องจับให้แน่นจับให้แน่นแล้วก็ดึงเบ็ดออกดึงเบ็ดออกได้เลยแล้วก็ดึงออกอย่างนี้ค่ะโอ้เร็วมากนะครับแป๊บเดียวเองกินแล้วนี่แล้วก็เอาเถาย่านางนะครับร้อยไว้เสียบไว้อย่างนี้มาแล้วครับ1ตัวนะฮะก็ตรงตรงท้องมันจะมีหนังยาวอันนึงอ๋อจ้ะเป็นเหมือนเป็นเงี้ยงเป็นแง่งออกมานี่ยาวเลยครับอันนี้ทิ่มเจ็บจ้ะโอ้เป็นอาวุธเค้าเนาะครับโอเคต้องระวังดีๆมีปลาจะติดครับติดเหรออะไรอ่ะกระทิงมั้ยอ๋อกระทิงตัวเล็กรู้ได้ยังไงอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะจับเอาหรอครับมันทิ่มมือครับอ๋อมันทิ่มมือเอากระทิงจริงด้วยโหแต่ตัวเล็กนะฮะอันนี้สองตัวแล้วปลากระทิงนั้นนะครับเป็นปลาที่ค่อนข้างอันตรายถ้าสัมผัสด้วยมือเปล่านะครับเพราะลำตัวของเขานะครับจะมีครีบที่หลังยาวไปจนถึงบริเวณหางและมีหนามยาวออกมาจากบริเวณท้องซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่พี่บัสบอกว่าถ้าเราโดนทิ่มเข้าไปแล้วนะฮะจะทำให้ปวดได้ครับบัสบอกว่าถ้าเราจับแล้วมันมันกระตุกอ่ะนิดนึงน่าจะมีนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหปลากระทิงอีกตัวนึงตัวนี้ก็เป็นไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่คือว่ากำลังดีนี่มาอีกตัวนึงแล้วนะฮะไม่ใช่กระทิงนะฮะแต่เป็นกระสุกเนี่ยครับตอนนี้ครับพี่เพิงนะครับเพิ่งทวนน้ำขึ้นไปก่อนเราแบบไกลมากๆแล้วเดินกลับมากู้มาด้วยเป็นยังไงอยู่ในมือนี่แล้วเยอะมากโอ้โหพี่อันนี้คือวางไว้10ตัวคันนี่เท่ากับเกือบ20เหรอโอ้โหเยอะมากนะฮะคือวางปุ๊บแล้วก็เดินตามน้ำกลับมากู้เลยมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตามน้ำลงไปกันด้วยกันนะครับเพื่อที่จะกู้ไปด้วยเนาะมามาเหมือนกันแต่ตัวไม่ใหญ่โอ้ยโอ้ก็โอเคอยู่ต้องบอกว่าระหว่างทางที่พลุพี่บัสและพี่เผิงเดินทวนน้ำขึ้นไปในการหาปลานะครับก็ได้ทั้งปลากระทิงและปลาอื่นๆปะปนกันไปครับนี่นะครับของทีมเรานะครับที่ทวนน้ำขึ้นไปส่วนนี้ตามน้ำลงไปยังไงพี่สูสีสูสีมากโอ้โหอย่างนี้ปกติหากันอย่างนี้ได้ประมาณนี้กันไหมก็บางทีก็เยอะกว่านี้ครับเยอะกว่านี้ใช่ต่อคนนะประมาณนี้ใช่ยังไงต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยทุกคนเลยนะครับน่ารักมากเลยพาผู้มาเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับผมแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับวัตถุดิบของเรายังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือบอนนั่นเองใช่ไหมดอกบอนดอกบอนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาดอกบอนกันต่อขอบคุณพี่ทุกคนนะครับครับผมครับครับอ่ะ
อนนี้นะครับเราลุยเข้ามาในดงบอนนะครับซึ่งเป็นจุดนี้แหละที่เราจะมาเก็บดอกบอนกันนะฮะตรงนี้เลยเหรอครับพี่โดงบอนเลยนี่มันบอนอะไรครับบอนคันครับเขาบอนคันเวลาที่เอามากินนี้เขากินส่วนไหนครับดอกมันครับดอกเหรอไหนๆดอกมันเป็นยังไงจ๊ะอ๋อแบบนี้แล้วอย่างนี้ไม่คันไม่คันก็ไม่คันไม่คันแต่ที่คันนี้มันคือส่วนไหนส่วนยางพวกยางมันอะพวกอะไรเนี่ยซึ่งเราจะเก็บตัวนี้ไปทำกับข้าวกันครับอ๋อโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเก็บดอกบอนไปทำกับข้าวกันนะครับกับเมนูปลากระทิงเนาะครับได้ครับจริงๆแล้วบอนที่ชาวบ้านนิยมกินกันนั้นนะครับก็จะมีด้วยกันหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบอนหวานบอนจืดรวมไปถึงบอนคันที่เรามาเก็บกันวันนี้ด้วยครับซึ่งดอกบอนที่เรามาเก็บกันนั้นนะครับก็สามารถเก็บได้ตั้งแต่ดอกอ่อนๆซึ่งจะมีลักษณะสีเขียวเรียวยาวหุ้มเกสรอยู่ด้านในไปจนถึงดอกแก่จัดที่ให้สีเหลืองนวลและก็ให้กลิ่นอ่อนๆซึ่งเวลาบานนั้นก็จะโผล่ให้เห็นตัวเกสรด้านในซึ่งตัวนี้แหละครับที่พี่บัสบอกว่าต้องระวังอย่าไปโดนเลยนะครับเพราะจะทำให้คันบริเวณที่โดนสัมผัสได้ครับครับดอกนี้แหละตัดได้เลยนะพี่เนาะครับตัดไปถึงไหนครับอันนี้ครับไม่ลึกมากนะครับแล้วเราเวลาทำกับข้าวเราหมดนี่เลยเราจะตัดนี้ก็เอาเกสรข้างในออกครับครับครับแล้วนอกนั้นก็คือกินได้หมดเลยยกเว้นเกสรเท่านั้นเองครับต้องใช้เยอะไหมครับก็ใช้พอประมาณครับนะหม้อเดียวครับหม้อเดียวดอกบอนมาพอที่จะเอาไปทำกับข้าวกินกันแล้วนะครับเราไปกันเถอะครับตอนนี้พายุลงแล้วโอ้ก็อยู่ท่ามกลางดงบอนแบบนี้เลยมาครับพี่กลับบ้านกันทำกับข้าวครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่อง อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ด้วยนะคะ